ไม่คนนี้เขาเป็นคู่จิ้นกันนะคู่จิ้นเขาเป็นคู่จิ้นเขาเป็นคู่จิ้นไม่เคยไม่เคยกันกับใครเขาเป็นใครเฮ้ยโอ้น้องมาประโยคแรกพูดกับพี่ว่าไงป่ะพี่ดูสีเดียวกับบ้านเลยตัดปัญหาครับผมย้อนแสงมาเลยจบๆย้อนแสงแยกกว่าย้อนแสงแยกกว่าเลยโอเคไม่ย้อนสารแต่ทำอย่างนี้ได้ไหมนี่พอหลิงๆมาสายตาแพทเปลี่ยนไปเลยนะดูออกเหรอมันดูออกมากชัดมากพี่สาวอะไรนะพี่สาวชาวเน็ตพี่สาวชาวเน็ตดูออกโอ้โหพี่สาวชาวเน็ตเมาคู่นี้หน่อยสิเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเคมีเขาเข้ากันเขามีช่วงนึงหลิงๆเขาจะแบบพูดไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็จะอัดอั้นแม้ว่าจะพอคัดปุ๊บเขาก็จะพูดกันอยู่2คนแต่ว่าแรกๆหนึ่งๆก็ใช้ภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ใช่ไหมเนื่องจากเนื่องจากว่าเป็นลูกครึ่งค่ะก็คือโตที่ฮ่องกงคุณพ่อเป็นคนจีนฮ่องกงคุณพ่อเป็นจีนฮ่องกงแล้วคุณแม่เป็นคนไทยคุณแม่พูดไทยไหมตอนนี้พูดค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่ฮ่องกงคือคุณแม่จะพูดกวางตุ้งหนูก็เลยไม่ได้ใช้ภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยก็เลยไม่ได้แต่พูดไทยชัดมากเลยแล้วมาฝึกยังไงมาอ่านด้วยยากนะเนี่ยพออายุ17ใช่ไหมคะหนูก็กลับมาเรียนที่นี่แล้วก็สอบเข้ามหาลัยที่นี่หนูเรียนม.ขอนแก่นค่ะใครสอนภาษาไทยเรียนมาจากสิ่งแวดล้อมมากกว่าค่ะไม่ได้เรียนจริงจังที่เรียนจริงจังก็คือเริ่มเข้าวงการมายังไงมาเล่นละครยังไงมาเล่นละครเริ่มจากการประกวดนางงามมาก่อนค่ะหนูประกวดอะไรประกวดนางงามเขาสวนกวางค่ะได้แบบชนะเลิศเลยไหมได้มงมาค่ะโอ้ยได้มงเลยอ่ะอยากฟังภาษาจีนอ่ะจิ้วกับพี่ป๋อเปิดพี่ป๋อจิ้วงับฝันแปลว่าข้าวหน้าเป็ดจริงปะเนี่ยเขาสั่งเขาจะเมื่อก่อนพี่ได้อะไรอีกจิ้วงับทงหมิ่นแปลว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าเป็ดที่จะบนเรียนแต่กับเป็ดเหรอไหนเราพูดภาษาจีนภาษาจีนแนะนำตัวเองที่เราพูดคือจีนกวางตุ้งกวางตุ้งแนะนำตัวเองแนะนำตัวเองไอ้ก็เขาไอ้เล้งเล้งไอ้ชาซิวเจ้ของเล้งอะไรอ่ะหน่อยดิหน่อยดิบอกวันนี้ฉันมาออกรายการตีไทยครัววันนี้ฉันตื่นเต้นมากเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของฉันอ๋อก็ไม่ให้แต่ชีอะไรเล็กๆจีบหมกเฟซเฉยจีเฮงฝันให้ตีท้ายครัวอย่าลืมติดตามติ๊กต็อกพี่ป๋อด้วยป๋อเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราย้ายชั้นดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะบ้านเขามีหลายชั้นอันนี้เฮ้ยดูผลงานคนนี้เจ๋งเนาะไอ้ย่ะเล่าให้ฟังก่อนคือบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะเป็นทั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแนวบูรณาการแล้วก็เป็นแนวโปรเจกต์เบสด้วยบูรณาการอะไรครับคืออันนี้มันแล้วแต่ว่าเด็กอยากเรียนอะไรพูดง่ายๆว่ามันเหมือนแบบว่าให้เด็กแบบอะแดปต์กับสิ่งรอบตัวเสร็จแล้วเราก็เอานี่ไม่มีใครคิดจะแซวอีรูปนี้จริงๆเหรอเนี่ยรู้แซวไปแล้วรอพี่เล่นอยู่ไงว่าพี่จะเล่นอะไรไม่น่าเล่นเลยกูว่าสมัยเนี้ยมันจะเป็นการถามเด็กว่าหนูสนใจเรื่องอะไรถูกต้องครับถ้าหนูสนใจดนตรีมานี่เลยค่ะมาเราสนใจดนตรีเขาจะเอาดนตรีเป็นตัวเชื่อมทำให้เข้าถึงวิชาอื่นๆแล้วใครเป็นคนสอนมีพี่สาวครับแล้วผมก็ช่วยบ้างในบางส่วนนะฮะอย่างเช่นคุณช่วยอะไรสตูบนเนี้ยครับจริงๆเป็นสตูที่เอาไว้เซตเหมือนแบบว่าเด็กๆถ้าเกิดเขาสนใจเรื่องแบบมีเดียในด้านแบบว่าถ่ายรูป YouTube วิดีโอ TikTok เขาสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้หรือแม้กระทั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยของเพนติ้งอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากทำก็สามารถอันนี้คืองานที่ทำอยู่อันนี้คือเป็นงานเมื่อหลายปีแล้วครับเป็นโปรเจกต์เมื่อตอนจบม.6 ครับที่นิวซีแลนด์คือบ้านผมอ่ะชอบแนวการเรียนแบบบูรณาการแบบนอกระบบแล้วก็เรียกว่าไงเป็นเรียนโดยการผ่านการลงมือทำจริงเลยครับก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาส่งผมไปเรียนนิวซีแลนด์ตอนม.ปลายอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นอีกผลงานหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตยกอันที่ถ่ายรูปมานิดนึงนะครับอันนี้ฝีมือคุณถ่ายเหรอใช่ครับผมไม่ธรรมดานะด้วยเก่งด้วยน้องภาพเขาสวยอ่ะคุณหลายสิ่งหลายอย่างนะวิธีคิดเขาชอบพกกล้องไปกองถ่ายเหรอได้ถ่ายเราสองคนบ้างไหมไม่มีแพลนอยู่แล้ว